อันนี้เป็นวัยเด็กนะแล้วเพื่อนผู้ชายเราอ่ะก็แกล้งกระเทยบูลลี่กระเทยเราก็แกล้งด้วยอ้าวเดี๋ยวก่อนทำไมเราถึงไม่โดนเพื่อนแกล้งอ่ะถ้าเราไม่อยากโดนบูลลี่อ่ะเราต้องไปอยู่กลุ่มที่เขาบูลลี่คนอื่นอันนี้มันก็เป็นกลุ่มนึงถูกปะถูกปะสิ่งหนึ่งที่เราไม่โดนบูลลี่เราไม่โดนแกล้งเราไม่โดนอะไรเลยเพราะเราสู้ได้หมดทุกคนหนึ่งเราถึงได้การยอมรับจากเพื่อนผู้ชายว่าแบบก็คือบูลลี่มาบูลลี่กลับไม่โกงใช่ต่อยมาต่อยกลับตอนนั้นพี่เป็นกระเทยละแล้วพี่ก็อยู่เป็นกระเทยในกลุ่มบูผู้ชายเยอะๆใช่แล้วพี่ไม่เคยโดนเพื่อนผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มตอนแรกแกล้งเลยเหรอจะมีคนท้าทายอำนาจมืดเราตลอดยังไงคือสมมติว่าเราเวลาเราเลื่อนระดับชั้นมาแบบม.1 อะไรอย่างเงี้ยเราสมมติพี่สนิทกับโฟสอะไรเงี้ยโฟสก็จะไปแย่อีเด็กมาใหม่ที่แบบว่าตอนอยู่ป.6 อ่ะอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้แต่รู้กับโฟสแหละให้มาแกล้งพี่ให้มากวนประสาทอีนี่น่าแกล้งนะใช่เราก็ตบพวกไปทีหนึ่งเขาก็จะอ๋ออีนี่แกล้งไม่ได้โอเคก็คือแสดงว่าวิธีการจัดการกับการที่พี่โดนบูลลี่ตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยคือแกล้งมาแกล้งกลับจบไปใช่แล้วเราอ่ะเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าเราโดนด่าอีตุ๊ดอีกระเทยอีดำอีอ้วนอีหมีควายอะไรเงี้ยมันถามว่ามันรู้สึกไหมก็รู้สึกแต่เรากลายเป็นสนุกมันจะมีคนแบบหลายประเภทที่แบบเขาโดนมาแล้วเขาแบบมันไม่ไหวกับเขาอะเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่เราอะกับสนุกพอเราโดนด่าปุ๊บเราก็คิดแล้วว่าแล้วเราจะสู้มันยังไงเพราะเราก็สนุกกับการด่าเขากลับเหมือนกันมันจะมีคนประเภทนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยอีกเยอะเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการบูลลี่โดยการบูลลี่กับบางคนผมว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงเว้ยพี่ว่ามันต้องทำความเข้าใจถ้าวันนั้นอะพี่เจอพี่ในตัวพี่เจอตัวเองในเมื่อตอนป.1 ป.2พี่ก็แซวเขายอมรับว่าแต่งตัวเหี้ยมากเข้าใจปะก็คือสำเนียกตัวเองห่อนเนี่ยเราคือรู้ตัวจากบ้านแล้วว่าเนี่ยต้องโดนแซวนึกออกปะการที่ใส่กระโปรงทรงสอบแหวกข้างกับชุดนักศึกษาทำผมสีทองใส่แว่นทรงแคทไอถือกระเป๋าใหญ่เหมือนถือเอาโลกใส่เข้าไปแล้วเดินอย่างเงี้ยมหาลัยพี่สามารถแต่งตัวได้ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เก่งกระโปรงสอบยาวเนี่ยเหรอเราติดอยู่คำเดียวว่าฉันเรียนแฟชั่นอ๋อก็ด้วยความที่เอาเรียนแฟชั่นมาครอบอยู่มันก็ได้อยู่เราคิดว่าอะไรที่เราทำคือต่อให้คนอื่นมองว่าตลกแต่ในหัวเราคือก็แฟชั่นก็เลยจบถ้าเกิดตอนนี้รู้แล้วว่าประวัติความเป็นมาของเพื่อนพี่แต่ละคนก็คือเขาค่อนข้างรับมือกับการบูลลี่กับจับเพื่อนได้ค่อนข้างดีมากและเพื่อนเนี่ยเลิกบูลลี่ไปเลยปัจจุบันเพื่อนในวัยเด็กที่เป็นบูลลี่ยังคงคุยกันอยู่ไหมคุยก็ยังบูลลี่กันอยู่ก็ยังเจอหน้าก็ยังบูลลี่กันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่ๆมาจะได้รู้ก่อนชาวบ้านเขาไหว้ล่ะกดเถอะทำ subscribe ป่ะปุ่มแดงๆข้างล่างอ่ะกดดีแล้วกดกระดิ่งด้วยจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือนจริงๆนะลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันอีกทีนึงโอเคป่ะกด